หลังจากที่หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีกำหนดเยือนไต้หวันในเดือนหน้าทำให้ทางการจีนต้องออกมาตอบโต้ทันทีโดยนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวในการบรรยายสรุปประจำวันว่าการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีนั้นเป็นการบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรงและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐต่อมามีข่าวจากทางเพโลซีได้เปิดเผยว่าเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกลัวว่าเครื่องบินของเธออาจถูกยิงหากเยือนไต้หวันขณะที่ท่าทีของโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้เผยความคิดทางทหารของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันกล่าวโดยสังเขปเกี่ยวกับข่าวลือการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีว่ากองทัพไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ต่อมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เตือนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐว่ากำลังเล่นกับไฟระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยทางโทรศัพท์กันในรอบที่5ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและทางภูมิรัฐศาสตร์โดยหนึ่งในนั้นประเด็นที่โหมกระพือความตึงเครียดก็คือความเป็นไปได้ที่ประธานรัฐสภาของอเมริกาจะเดินทางเยือนไต้หวันสื่อมวลชนแห่งรัฐของจีนรายงานว่าสีได้บอกกับไบเดนว่าสหรัฐยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวและเน้นย้ำอย่างหนักต่อจุดยืนของจีนที่คัดค้านความเป็นเอกราชของไต้หวันและการแทรกแซงกองกำลังภายนอกใครที่เล่นกับไฟรังแต่จะถูกไฟแผดเผาสีบอกกับไบเดนเราหวังว่าฝ่ายสหรัฐจะสามารถเล็งเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนล่าสุดสถาบันศึกษาวิจัยในกรุงปักกิ่งเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan และกองเรือจู่โจมซึ่งรวมถึงเรือพิฆาตและเรือลาดตระเวนติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีได้ออกจากสิงคโปร์เมื่อวันที่25กรกฎาคมและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลจีนใต้กองทัพสหรัฐไม่ได้เปิดเผยจุดหมายปลายทางแต่หากไปในทิศทางข้างต้นจะเป็นเส้นทางที่นำกองเรือไปยังช่องแคบไต้หวันขณะที่จีนเองก็กำลังเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศในภูมิภาคนี้ด้วยแม้เพโลซียังไม่ได้ยืนยันแผนการเดินทางเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าหากแผนการเดินทางของเพโลซียังคงดำเนินต่อไปกองทัพสหรัฐจะเพิ่มกำลังในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอาจใช้เครื่องบินขับไล่อุปกรณ์เฝ้าระวังและระบบการทหารอื่นๆเพื่อสร้างเขตกันชนให้กับเครื่องบินของเพโลซีด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนเตือนว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA จะใช้มาตรการเข้มงวดหากสหรัฐยืนยันเยือนไต้หวันขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นว่า PLA กำลังเสริมกำลังพลในภูมิภาคนี้รวมถึงขยายฐานทัพอากาศในเมืองฟูเจียนซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องแคบไต้หวันทั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาฐานทัพอากาศลงเทียนซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินขับไล่จีนสามารถไปถึงไต้หวันภายใน7นาทีนั้นเต็มไปด้วยเครื่องบินขับไล่ตระกูลแฟลงเกอร์และโดรนพิเศษที่ทำจากเครื่องบิน J6 รุ่นเก่าหากขัดแย้งกับไต้หวันจีนสามารถส่งเครื่องบินขับไล่ J6 หลายพันลำเป็นตัวล่อเพื่อทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและยังพกพาอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือติดระเบิดเพื่อเป็นขีปนาวุธได้ด้วยการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนสหรัฐในครั้งนี้อาจทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากหลังประธานาธิบดีสหรัฐพยายามแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งต่อจีนก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งไบเดนและพรรคเดโมแครตเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจในการควบคุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐทั้งนี้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นลดลงต่ำกว่าระดับ 30% สู่ระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาตามผลการเลือกตั้งใหม่ที่เผยแพร่การสำรวจติดตามรายวันที่จัดทำโดยบริษัทสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่า 29% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนในสหรัฐเห็นด้วยกับวิธีที่โจไบเดนจัดการงานของเขาโดย 58% ระบุว่าไม่อนุมัติและ 13% ยังไม่แน่ใจการสำรวจยังพบว่าชาวอเมริกันมากกว่าครึ่งในทุกกลุ่มอายุรวมถึงกลุ่มการศึกษาและเพศสภาพส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับผลงานของไบเดน 66% ของชาวอเมริกันผิวขาวไม่สนับสนุนเขาแต่เขายังคงได้รับความนิยมจากคนผิวสีหรือชาวแอฟริกันอเมริกันโดย 55% ในกลุ่มนี้กล่าวว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการกระทำของไบเดน